สวัสดีครับนี่ผมบอลทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านน้องยางตำบลโดดอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาชมบุญมาภาพยนตร์นะครับพอดีเห็นขึ้นบุ๊กไว้ระยะไม่ไกลบ้านเท่าไหร่ที่อื่นก็ยอดวิวไม่เท่าไหร่คือยาง YouTube ก็จะให้ผมมาทางหนังกลางแปลงทาง YouTube ก็จะให้มาทางหนังกลางแปลงอย่างเดียวแต่ว่าเราก็ไม่สามารถทำได้ทุกคลิปก็เอาเฉพาะละแวกบ้านนะครับที่อยู่ใกล้บ้านนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบุญมาภาพยนตร์นะครับวันนี้มีอสมนะครับขอบคุณครับผู้ชมที่ดูนะครับนะรีบมาเลยในด้านภาพยนตร์จะเริ่มคลองมันกันเลยคลิปนี้ก็ถือว่ามาเยี่ยมทักทายบุญมานะครับทักทายคนน้อยแชนแนลด้วยนะครับผมยอมจำนนนะครับคนน้อยแชนแนลนะครับคลิปนี้เป็นภาพรวมนะครับบรรยากาศนั้นกลางแปลงบุญอัฐานะครับเป็นวิถีของคนอีสานนะครับที่เวลามีบุญมีงานก็จะจ้างภาพยนตร์มาลงโทษนะครับกองบุญอัฐานะครับเวลาจะมีการทำบุญส่งไปถึงผู้ล่วงลับก็จะมาตั้งกองบุญแบบนี้นะครับจัดกัน3วัน3คืนนะครับคืนที่3เรียกว่าบุญโฮมใหญ่ก็จะมีมหรสพนะครับมาสมโภชนะครับวันนี้ก็เป็นวันโฮมใหญ่นะครับนี่คือบรรยากาศหนังกลางแปลงแบบย้อนยุคนะครับเป็นบรรยากาศคลาสสิกนะครับที่บุญมาก็จากหนุ่มช่างยนต์นะครับมาเป็นหนุ่มอบต.แล้วก็มาทำเครื่องเสียงทำหนังกลางแปลงแล้วก็รถแห่นะครับหลายธุรกิจนะครับเติบโตมาจากสายงานนะครับสายงานเรียกว่าคุกคีกับวิถีชีวิตคุกคีกับชาวบ้านจนมาเป็นเจ้าของบุญมาภาพยนตร์นะครับเพลงเมื่อกี้นะครับมอบให้แด่สาวๆบ้านเราว่าอย่างนั้นนะวันนี้ขอบคุณพี่นิคมออนทัวร์นะครับมีหลายเรื่องครับนะท่านเข้าไปดูใน YouTubeนิคมออนทัวร์นะฮะท่านจะได้พบกับเรื่องราวมากมายนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติบุญมาภาพยนตร์มาร่วมสมโภชในงานวันนี้ครับเพลงนี้ครับมอบไปถึงสาวๆบ้านเรานี่แหละสำหรับรถหนังบุญมาภาพยนตร์นี้ก็ถือว่ารถสวยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของหนังกลางแปลงย้อนยุคจริงๆมีโปรแกรมหนังติดข้างรถแล้วก็แต่งได้สวยงามนะครับเป็นรถ6ล้อแต่ว่ารูปทรงนี้เหมือนรถหนังยุคเก่านะครับก็ถือว่าฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะครับสำหรับหน่วยหนังหน่วยนี้นะครับบุญมาภาพยนตร์นะครับการมีงานข้างคราวใดก็ติดต่อที่ Facebook พจกรต้นบุญมาภาพยนตร์แล้วก็ช่อง YouTube หำน้อยชายแนลนะครับนี่นะครับเจ๊อาจารย์พรนะครับนะครับครับI'm not afraid to die.
ก็ขอขอบคุณทีมงานบุญมาภาพยนตร์ขอบคุณหำน้อยชาแนลนะครับแล้วก็ขอบคุณอสม.นะครับที่บริการตรวจคัดกรองนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ